โอเคครับผมวันนี้เพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์เทรดพอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมายกำไร500เหรียญกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็เป็นอีก1วันที่ต้องบอกว่าแกปเหวี่ยงอีกแล้วนะฮะเหวี่ยงทุกวันไม่เคยมีวันไหนไม่เหวี่ยงเลยนะเหวี่ยงทุกวันแล้วก็ช่วงนี้ก็เหวี่ยงหนักด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วกันนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังนะว่าเอ้ยวันนี้จะได้เทรดหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับวันนี้นะคือกราฟมันเหวี่ยงจริงๆนะครับแล้วก็หลายๆอย่างคือเทรดไม่ได้เลยนะคนเหนื่อยมากนะดูแล้วก็เหนื่อยมากนะฮะกราฟวันนี้ โอเคครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงมาเสียเวลานะครับก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับอ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับดูกันว่าผลงานในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับป่ะ Let's go ลุยกันเลยครับโอโอเคโอเคครับได้จุดเข้าสลับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับสลับในไม้นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะเห็นไหมอันนี้ท่ามาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่นะครับก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไม้นี้ผมเทรด45เหรียญนะครับลดขนาดไม้ลงมาหน่อยนะวันนี้กราฟมันค่อนข้างเหวี่ยงนะครับก็ลดความเสี่ยงมาหน่อยขาดทุนเราจะได้ไม่ขาดทุนหนักนะครับโอเคครับไม้แรกของเราในวันนี้ชานะนะครับทุกคนสวยงามสวยงาม 82% นะโอเคครับตอนนี้เราได้กำไรมา36เหรียญกับ90เซนแล้วหรือว่าตอนนี้พอร์ตเราก็คือโตมาถึง 1,196 เหรียญกับ90เซนแล้วนั่นเองนะครับvery good นะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นดีนะฮะเริ่มต้นได้ดีอ่ะโอเคครับก็ผมคำนวณไม้มาแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าผมจะใช้เงินทั้งหมดที่มีในพอร์ตในการไปเทรดในการไปรับความเสี่ยงนะครับทุกคนผมเนี่ยจะสามารถมาติงเกลได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ไม้นะครับถ้าผมเริ่มไม้แรกที่45เหรียญแบบนี้นะครับก็จะมาติงเกล 2.5 เท่าเนี่ยได้ทั้งหมด4ไม้นะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะน่าจะใช้เทรดในตลาดวันนี้ได้ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับการมาติงเกลได้4ไม้แบบนี้นะก็มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้ของผมจะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะไปถึงเป้า500เหรียญได้ไหมหรือจะขาดทุนหรือจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคป่ะลุยกันต่อในไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับโอโอเคและจุดเข้าสำหรับไม้ที่2ในไลฟ์นี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่นะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้ยนิ่งเลยนั่นไงนี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นนะครับโอ้คิดเอาไว้ในหัวอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดนะครับแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดตอนนี้นะโอเคครับก็ไม้ที่2สรุปแพ้นะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3นะครับไม้ที่3ผมจะมาร์ติงเกล 2.5 เท่านะครับทุกคนนะก็จะได้เทรดที่ 112.5 เหรียญนะครับ
ก็ถ้าชนะมันจะกู้คืนไม้ที่2ที่ผมแพ้ไป45เหรียญกลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับทุกคนโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3กันได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงสำหรับในไม้ที่3นะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนสำหรับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพระยะสั้นตอนนี้กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากๆแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพระยะสั้นปัจจุบันที่เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากในกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะสำหรับในไม้ที่3ของเราในวันนี้นะครับเฮ้ยเราได้การ์ดนางฟ้ามาด้วยอ่ะได้มาเท่าไหร่อู้ได้มา20กับ30เหรียญนะครับกดเล่นซะเลยไหนๆเราก็ได้ของฟรีมานะทุกคนเรากดเล่นซะเลยถ้าผมกด2ทางแบบนี้นะครับอู้แปลว่ามันจะต้องมีไม้ใดไม้หนึ่งชนะนะแล้วผมจะได้กำไรเพิ่มมาในกระเป๋าเป็นโบนัสอีกแน่นอนนะครับเลเวลมันอัพพอดีนะครับเมื่อกี้นะก็เลยได้การ์ดนางฟ้ามากดเล่นฟรีนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวรอมันจบก่อนแล้วกันนะครับแล้วดูกันว่าพอร์ตเราจะได้โบนัสเพิ่มอีกเท่าไหร่โอเคไม้ที่เป็นการ์ดนางฟ้าของเราจบแล้วนะครับเราได้กำไรเพิ่มอีก24เหรียญ นะครับทุกคน24ดอลลาร์นะน่ารักนะโอเคครับก็เมื่อกี้ไม้ที่3ของเราจบชนะนะครับทุกคนโอเคก็เราก็กู้คืนที่แพ้ไปในไม้ที่2กลับมาได้สำเร็จนะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยทำให้ตอนนี้นะครับพอร์ตเราเติบโตขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็ได้การ์ดนางฟ้ามากดเมื่อกี้อีกนิดหน่อยนะครับได้กำไรเพิ่มอีก24เหรียญ นะทุกคนอันนี้คือที่ได้จากการนางฟ้ามาเมื่อกี้นะครับก็นี่นะครับส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมารวมทั้งหมดอยู่ที่ 1,265 เหรียญกับ90เซนแล้วหรือเราทำกำไรไม่ได้ที่105เหรียญกับ90เซนแล้วนั่นเองนะครับvery good มากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนผมขอปรับเป้าหมายแล้วกันนะครับก็จากเดิมที่ผมตั้งเอาไว้ว่าวันนี้จะต้องทำกำไรให้ถึง500เหรียญให้ได้นะครับก็อย่างน้อยนะวันนี้ถ้าไม่ถึง500เหรียญก็ขอให้ไปถึงอย่างต่ำคือ200เหรียญแล้วกันนะครับก็คือเนี่ยทำกำไรให้ได้มากกว่านี้อีกเท่าตัวนั่นเองนะครับก็มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้ในวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับจะไปถึงตามเป้าหมายได้ไหมหรือว่าจะขาดทุน ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับอ๋อไม่ใช่ไม้ที่5มันคือไม้ที่4นะครับแล้วก็อันนี้มันคือโบนัสที่เราได้มาก็โอเคไม่เป็นไรไอ้ไม้การ์ดนางฟ้าเรานับเป็นไม้ที่4ไปเลยแล้วกันแล้วก็ไอ้ไม้ที่5ก็ไม้ต่อไปเนี่ยเรานับเป็นไม้ที่5ไปเลยแล้วกันนะครับโอเคป่ะได้หยุดเข้าสำหรับไม้ที่5เมื่อไหร่เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะ EUR USD นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้กลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไม่กู๊ดหรือเปล่าโอเคครับสำหรับไม้ที่5แพ้นะครับ
โอ้โหคือแบบนึกว่าจะชนะอยู่แล้วแบบแอคชั่นเนี้ยมันโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นมันมีเยอะมากเลยนะทุกคนแต่ก็ไม่ชนะนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็คิดซะว่าพลาดเองแล้วกันเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่6นะครับทุกคนไม้ที่6ผมจะเทรดที่ 112.5 เหรียญ นะครับเหมือนเดิมนะถ้าชนะมันจะกู้คืน45เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่5กลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคไปเดี๋ยวหาจุดเข้าสลับไม้ที่6กันต่อเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่6แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็เป็น GU นะครับไม้นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกนะฮะทั้งลึกและทั้งแรงนะก็เป็นลึกนะฮะก็ลงมาลึกมากนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้มาลุ้นกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนเอ้ยYes โอเคครับสลับไม้ที่6ในวันนี้ชานะนะครับผมลุ้นมากบอกเลยโอ้โหตื่นเต้นโอเคครับก็สำหรับในไม้ที่6นี้นะครับก็ชนะไปได้ดีนะครับทุกคนตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,313 เหรียญกับ15เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรไม่ได้ที่153เหรียญกับ15เซนแล้วนั่นเองนะครับประมือเลยฮะvery good มากๆนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่7นะครับไม้ที่7ผมก็จะกลับมาเทรดที่45เหรียญเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราขาดอีก47เหรียญ นะประมาณ47เหรียญเราจะทำกำไรได้ถึง200เหรียญตามเป้าขั้นต่ำของเราในวันนี้แล้วนะครับก็ดูกันผมจะทำได้หรือเปล่านะครับปะลุยกันต่อในไม้ที่7กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับไปโอเคครับก็อันนี้เป็นไม้ที่7นะครับก็ยังอยู่ในกราฟเดิมนะครับทุกคนสำหรับในไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับเหมือนเดิมนะมันอยู่ในกราฟเดียวกันนะครับก็คือภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหอย่าบอกนะว่าใช่ครับมันแพ้โอเคครับไม้ที่7แพ้นะครับทุกคนก็เฟลไปนะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่8นะครับไม้ที่8ผมจะเทรดที่125เหรียญแล้วกันนะครับทุกคนถ้าชนะมันจะกู้คืนที่ผมแพ้ไปในไม้ที่7กลับมาแล้วก็นี่นะครับเห็นไหมกำไรรวมของเรามันจะไปถึง200เหรียญตามเป้าขั้นต่ำที่เราตั้งเอาไว้ในวันนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคก็ไปลุยกันต่อในไม้ที่8กันครับอย่างน้อยก็ไปถึงเป้าขั้นต่ำให้ได้ก่อนนะครับไปถึงเป้ากำไรขั้นต่ำให้ได้ก่อนเดี๋ยวหาจุดเข้าจุดใหม่ได้ตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีสำหรับไม้ที่8นะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่8แล้วนะครับนี่นะไม้ที่8ผมลดขนาดไม้มาเหลือ115เหรียญ นะครับถ้าชนะมันก็จะได้กำไรรวมถึง200เหรียญตามเป้าขั้นต่ำของเราในวันนี้พอดีนะครับโอเคก็ไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้นะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยดูดิก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้
ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้มาลุ้นกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะทุกคนโอ้โหเปลวเลยโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่9นะครับไม้ที่9ผมจะเทรดที่ 287.5 เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไป2ไม้ก่อนหน้ากลับมาได้แล้วก็นี่กำไรรวมของผมก็จะไปถึง200เหรียญตามเป้าได้เลยนะครับโอเคปะลุยกันต่อไม้ต่อไปนะครับได้จุดเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีสำหรับในไม้ที่9นะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่9แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่นะครับอย่างแรกนะในภาพระยะสั้นนะตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้กลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้ที่9นี้นะครับโอเคครับไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะสำหรับไม้นี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่9ของเราในวันนี้นะครับปรบมือหน่อยฮะมันช่างชื่นใจจริงๆเลยเด็ดรสชาติของชัยชนะเนี่ยโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,383 เหรียญกับ15เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรไม่ได้ที่223เหรียญกับ15เซนแล้วนั่นเองนะครับปรบมือหน่อยฮะรสชาติของชัยชนะมันช่างหอมหวานยิ่งนักโอเคครับตอนนี้เราทำกำไรไม่ได้ถึง200เหรียญตามเป้าหมายขั้นต่ำของเราในวันนี้แล้วนะครับโอเคก็สบายใจแล้วนะครับเดี๋ยวลุยกันต่ออีกสักหน่อยถ้ามีจุดเข้าก็เข้านะครับแต่ถ้าไม่มีจุดเข้าก็วันนี้ถึงเป้ากำไรขั้นต่ำแล้วก็ชิลแล้วเดี๋ยวก็หยุดพักได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปข้อกราฟก่อนถ้ามีจุดเข้าก็เดี๋ยวผมจะเข้าต่อแต่ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราพักกันนะครับนะเดี๋ยวขอไปข้อกราฟแป๊บนึงนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็สรุปผลงานการเทรดวันนี้เลยแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเวลาอยู่ที่2ทุ่ม22นาทีแล้วนะครับทุกคนก็ในไลฟ์นี้เราใช้เวลาเทรดกันมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่2ชั่วโมง24นาทีเลยนะครับก็ปัดเป็น2ชั่วโมงครึ่งเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็นี่นะครับตลอด2ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมานี้นะครับเราเทรดกันไปทั้งหมด9ไม้นะครับทุกคนก็ชนะเท่าไหร่ชนะ5แพ้4นะครับก็จบวันนี้นะทำกำไรมาได้223เหรียญกับ15เซนนะครับแล้วก็พอร์ตเราก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,383 เหรียญกับ15เซนนะครับก็โอเคนะถือว่าวันนี้แฮปปี้เอนดิ้งนะครับแม้ว่าจะไปไม่ถึงเป้า500เหรียญแต่อย่างน้อยเรามาถึงตามเป้าขั้นต่ำผมว่าแค่นี้ผมก็แฮปปี้มากๆแล้วนะครับก็กูเจมนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจดต้องจดแยกกันเนาะอันนี้ที่เทรดมาก่อนแล้วก็อันนี้ที่เพิ่งเทรดไปเมื่อกี้223.15นะครับนี่นะครับ223เหรียญกับ15เซนกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 8,026 บาทกับ71สตางค์นะครับสำหรับวันนี้ผมคิดว่าการเทรดของผมข้อผิดพลาดมีอยู่เล็กน้อยนะครับเรื่องของการตัดสินใจนะผมยังมีอารมณ์มาเกี่ยวข้องนิดหน่อยนะครับยังมีการตัดสินใจพลาดในบางครั้งเพราะปัญหาจากเรื่องอารมณ์อ่ะจดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆนะครับมันทำอะไรไม่ได้เนาะ
ปัญหามันเกิดขึ้นที่ตัวเราก็ต้องปรับที่ตัวเรานะครับโอเคจดไปละวันนี้ผมคิดว่าเป้าหมายผมไม่ใช่สิวันนี้ผมคิดว่าปัญหาที่ผมเจอมีแค่นี้นะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วผมต้องไปแก้ไขนะก็โอเคครับโดยรวมก็ยังถือว่าแฮปปี้นะครับวันนี้นะยังถือว่าแฮปปี้นะครับโอเคครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับปัจจุบันมันก็นิ่งๆแหละยังไม่ไปไหนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวต้องเทรดไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลกันอีกทีว่ามันเติบโตขึ้นไหมนะครับแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยพอร์ตผมไม่ติดลบแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมตอนนี้มันเริ่มนิ่งหน่องนิ่งหน่องคาบเส้นอยู่ตรงระหว่างศูนย์กับกำไร นะครับเนี่ยอยู่ตรงระหว่างตรงนี้แล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวดูกันหลังจากนี้พอร์ตผมจะเติบโตขึ้นไปได้ไหมหรือว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยไปต่อระยะยาวนะครับ ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือสรุปผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็โอเคครับหวังว่าทุกไม้ที่ผมเทรดไปวันนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์วันนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ Good Night ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.